น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดหายไปจากสังคมเลยนะคะเมื่อเหล่าคนบันเทิงทุกแขนงทุกค่ายจับมือร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศในงานรวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วมกันอย่างคับคั่งทั้งมาริโอ เกิร์ลี่เบอร์รี่ พิงกี้สาวิกาและเหล่านักล่าฝัน True AF นะคะมีน้องปุยฝ้ายมีนโบแจ็คปอและบอสซึ่งพวกเขาก็ถือโอกาสฝากความห่วงใยและส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยด้วยอยากจะส่งใจไปช่วยแล้วก็อย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเราก็ได้มีส่วนร่วมในการรับโทรศัพท์เพื่อที่จะรับเงินบริจาคแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทุกคนก็ดีใจแล้วค่ะตัวเราอาจจะไปช่วยไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าอยู่ตรงที่จุดนั้นเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราก็อยากจะส่งใจไปค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนครับหลายๆครั้งที่เราเห็นนะครับผ่านมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีศิลปินดารามาช่วยกันแล้วก็มีคนไทยที่ช่วยกันนะครับผมว่ามันผ่านไปได้แน่นอนครับผมครับผมก็อยากจะให้สู้ๆกันทุกคนครับผมยังไงก็ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับผมค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าท้อค่ะก็คือทุกอย่างล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้เพราะว่าทรัพย์สินมันก็เป็นนอกกายนะคะแต่ยังไงก็ถ้าเรามีกำลังใจก็พวกเราก็จะช่วยแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่พวกเราจะช่วยกันได้ค่ะร่วมแรงร่วมใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็หาเวลาตอนนี้คืออยากจะไปลงพื้นที่มากกว่าครับคือแบบว่าเคยได้ไปกับทางช่องแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าถ้าเราเป็นตัวเราเองอะไรเงี้ยถ้าบ้านเราโดนแบบน้ำท่วมโดนอะไรเราก็อยากเห็นคนไทยแบบเข้ามาช่วยเหลือเราเหมือนกันอะไรเงี้ยครับสู้ๆครับอยากให้อะไรร้ายๆมันผ่านไปเร็วๆครับก็มันเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้จากปกติเนี่ยน้ำท่วมบ้างแต่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นทุกปีละแบบอาจจะ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราสามารถจะช่วยกันได้นะคะคือมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวที่จะทำได้ค่ะการที่แบบรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติปลูกป่าก็เป็นการที่ป้องกันภัยน้ำท่วมได้แต่ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวคือยังไงพวกเราต้องช่วยกันนะคะถึงข้าวของจะถูกน้ำพัดกระจายหายไปแต่ว่าน้ำใจคนไทยไม่ทอดทิ้งกันค่ะยังคอยจุนเจือช่วยเหลือกันอยู่เสมอทีมข่าวชูอินไซต์ขอร่วมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกๆท่านให้สู้ๆต่อไปด้วยนะคะทางนี้ทางย้ายค่ะ